ผู้เล่าคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องนี้นะคะครับผมรับบทเป็นทีทัศน์ครับซึ่งทีทัศน์ก็มีความเกิดมาในบ้านที่ไม่ค่อยมีความพร้อมทางด้านความรักเท่าไหร่หรือไม่อบอุ่นนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยต้องสู้ชีวิตมาโดยตลอดนะครับซึ่งทำให้เขาเนี่ยต้องไปชนและต้องพยายามเหมือนรู้สึกว่าตัวเองมีปมแล้วก็อยู่ในสังคมที่มีแต่คนเก่งๆเนี่ยจะต้องพยายามเอาชนะกับสังคมของตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับผมพี่หวานเป็นไงบ้างคะค่ะก็หวานนะคะในเรื่องรับบทเป็นมินตาค่ะมินตาก็จะเป็นคุณหมอสาวแสนสวยนะคะมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วก็ทำได้ทุกๆอย่างเพื่อความรักเพื่อพระเอกนะคะเพื่อตัวคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือในเรื่องเนี้ยสิ่งที่เราทำก็คือนั่นแหละค่ะเราทำทุกอย่างที่คุณเขาต้องการก็ความเป็นหมอเราก็จริงๆอย่างทีทัศน์เนี่ยมีตอนแรกก็เป็นหมอรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งก่อนแล้วก็ค่อยมาทำมาเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ทำเนี่ยเรื่องของโรคระบาดนะเพราะนั้นหนึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ใช่แค่พูดเหมือนบทพูดออกไปต้องเข้าใจมันจริงๆเราจะได้สื่อสารมันออกมาให้คนดูเชื่อว่าเราเป็นหมอผมว่าความเป็นหมอเนี่ยมันต้องมีความเชื่อถืออยู่แล้วและถ้าเราพูดออกมาแบบมั่วๆแบบไม่รู้อ่ะมันก็จะดูออกแล้วมันก็จะทำให้คนไม่เชื่อว่าเราเป็นตัวนั้นครับส่วนตัวมินตราเขาก็จะเป็นคุณหมอที่เป็นอยู่ในคลินิกเสริมความงามก็จะเป็นหมอแบบหมอผิวพรรณรักษาด้านความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ยากมากตรงนี้เพราะมันก็เป็นอะไรที่เป็นชีวิตประจำวันก็เห็นได้บ่อยๆจากที่ตัวเองเพราะว่าเราก็ต้องมีการแบบดูแลรักษาร่างกายดูแลหน้าตาผิวพรรณของตัวเองอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้ยากมากค่ะแต่ว่ามันจะหลังจากนั้นนะมันจะเป็นในเรื่องของการวิจัยเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปทำงานที่บริษัทของเขาแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการวิจัยตัวยาการทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะครับคือจริงๆพอจะเคยร่วมงานกันมาบ้างเนาะเจอกันตามงานข้างนอกไม่เคยเจอกันในละครพอเจอกันเราก็ใช้ชีวิตมาหลายเดือนด้วยกันนะในละครอ่ะแบบเราก็ต้องเจอกันทุกวันแล้วก็กลายเป็นเหมือนน้องเป็นเพื่อนกันก็มีความสบายใจและด้วยเฉพาะความสัมพันธ์ของมินตรากับทีทัศน์เนี่ย มันก็ค่อนข้างใกล้ชิดกันนะครับซึ่งถ้าเราไม่สบายใจมันก็จะทำให้เราเล่นละครด้วยความอึดอัดงานก็อาจจะออกมาไม่ดีแต่เพราะความสบายใจเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าสามารถช่วยทำให้คนดูสนุกได้คือจริงๆอ่ะตอนก่อนจะเข้าฉากอ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะเล่นขนาดนี้ที่มินอย่าห้ามใจตัวเองเลยนะเรารู้ว่ามินก็ชอบเราเหมือนกันเพราะจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นการเตรียมกันมาก่อนขนาดนี้คือด้วยอ่านจากบทก็รู้ว่าโอเคมันเป็นเลิฟซีนประมาณนี้นะก็ดูแบบประมาณนี้แต่พอเอาเข้าจริงอ่ะมันเน้นไปที่ภาพสวยงามมากๆด้วยเนาะคือมันเป็นซีนที่ค่อนข้างปั้นเลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเล่นละครที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเล่นเลิฟซีนอะไรที่แบบมันที่สุดขนาดนี้มาก่อนส่วนของผมก็เราก็ต้องคอยบอกตัวเองว่าทำยังไงก็ได้ให้มันแบบว่าสุภาพที่สุดที่จะทำได้ใช่ไหมเพราะว่าแบบเราก็แต่ชีวิตจริงเราก็ไม่ได้มานั่งจูบ กันเล่นๆว่ามันก็ต้องแบบว่าต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกแบบสบายเพราะว่าให้สบายแล้วให้เรารู้สึกแบบเป็นธรรมชาติได้มากที่สุดโดยที่ไม่ใช่ขัดแล้วแบบเล่นจะขนาดนี้เลยอะไรไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นซึ่งเราก็ต้องดูเชิงดูจังหวะดูอะไรหลายๆอย่างแล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆนะว่าเขาไม่ได้คิดมากเราคิดไปเองก็เลยทำให้แบบว่าการทำงานมันผ่านไปได้ด้วยความสวยงามแล้วก็ด้วยความง่ายด้วยครับสักที่ได้ดูก็รู้สึกว่าคือถ้าในแง่ของละครอ่ะมันคงไปมันไปได้ไม่มากกว่านี้แล้วแหละอันนี้คือสุดที่จะทำได้ในละครแล้วแหละใช่ค่ะที่มันจะสามารถออกอากาศได้อย่างแบบสุภาพแล้วก็สวยงามถึงแม้ว่ามันจะเป็นเลิฟซีนดุขนาดนี้นะคะก็ในทางละครมันสวยงามมากจริงๆค่ะมันเหมาะสมกับเนื้อเรื่องจริงค่ะเพราะว่ามันมีความจริงจนบางทีอาจจะแบบว่าเอ้ยมันจริงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมคิดว่ายุคสมัยใหม่คนรุ่นใหม่มันก็เปิดใจกับซีนแบบนี้มากขึ้นแล้วยิ่งจริงก็ยิ่งเชื่อเราไม่ได้มองว่าอยากให้คนมาดูเราสองคนเลิฟซีนกันแต่เราอยากให้
คนดูเชื่อถึงความสัมพันธ์ของ2คนมากกว่า wow. แล้วการจะไปถึงตรงนั้นก็คือการแสดงเลิฟซีนให้มันจริงนั่นเองค่ะท้าทายมากๆอยู่แล้วในการแสดงละครเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าทุกวันอ่ะที่ไปกองเราก็จะมีความแบบเราเตรียมตัวมาแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราไปพบเจอในกองมันจะมีอะไรมากกว่านั้นในกับสิ่งที่เราเตรียมหรือว่าเราทำการบ้านมามันทำให้รู้เลยว่าเออเรายังขาดตรงนี้ที่เราแบบเออเราลืมนึกไปหรือว่าเราต้องมีอะไรที่มากกว่านี้มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเป็นความเข้มข้นมันความยากของการแสดงเหมือนกันค่ะเรื่องนี้คือเรื่องนี้มันมีรายละเอียดแบบเยอะมากๆจริงๆของผมความท้าทายก็น่าจะต้องแบบว่าเตรียมตัวให้ดีคล้ายๆกับที่หวานบอกแหละก็คือทำร่างกายให้ดีแล้วก็เหมือนนอนแล้วก็ทำการบ้านมาดีๆเพราะว่าถ้ามาแบบไม่พร้อมอ่ะคือไม่ได้เลยอ่ะคือเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยตัวเองนั่นแหละงั้นเตรียมตัวมาให้ดีที่สุดครับครับก็ฝากละครสืบลับหมอระบาดนะครับคิดว่าเป็นละครที่มีความเหมือนซีรีส์ต่างประเทศนะผมว่านะแบบอาจจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆเล่าถึงสังคมหรือว่าแบบเหมือนมันเป็นสตอรี่ที่ใหม่มากๆที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับคิดว่าเด็กๆหรือคนรุ่นๆเราเนี่ยน่าจะสนุกกับเรื่องนี้ครับใช่แล้วก็เรื่องของการแสดงหรือว่า acting นะก็เป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นด้วยนะเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยเล่นละครหรือว่า acting ประมาณนี้มาก่อนแล้วก็ด้วยมุมภาพมันเป็นมุมภาพใหม่แล้วมันก็เป็นมุมภาพที่สวยมากอย่างที่พี่เล็กบอกเลยว่ามันเป็นแบบซีรีส์ต่างประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสืบลับหมอระบาดค่ะดูสืบลับหมอระบาดย้อนหลังก่อนใครนะครับดูได้ไวนะไม่ต้องรอถึงหลังเที่ยงคืนนะครับต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นค่ะแฟนๆละครช่อง3เนี่ยห้ามพลาดเลยนะ